คุณผู้ชมครับงานมันสนั่นจอเนี่ยผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วหลายคนเนี่ยได้เห็นคอนเทนต์บางอย่างของช่องวันไปแล้วบ้างแต่ว่าหนึ่งอย่างที่เราแอบเก็บไว้ยังไม่ได้ปล่อยให้คุณผู้ชมดูคือเบื้องหลังความสวยงามชุดต่างๆของศิลปินดารานักแสดงกว่าร้อยชีวิตที่มาร่วมในงานมีคุณด้วยหรือเปล่านะอยากเห็นเหลือเกินคุณผู้ชมครับเราจัดเต็มให้แล้วถ้าพร้อมแล้วไปชมครับเราต้องฟูขนาดนี้เลยเหรอเราต้องฟูขนาดนี้เลยเราไม่ได้รวมบุชีค่ะเออเต็มค่ะคือจัดเต็มรวมบุชีเลยค่ะทั้งตัวเลยใช่ไหมภูมิใจมากวันเฉลิมจอเจ็บมานะครับเจ็บอะไรเข้านี้รอจัดจัดมีแบบโปรแวกออกด้วยเพราะว่าเราฟิตมาเนาะใช่มาแต่ผมทีวันนี้วิ่งพื้นเหรอเออ50เราได้อะไรบ้าง50บาทไม่ได้โทษทีเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ก็เลยมาเป็นแนวเท่ๆแบบอะไรทหารแบบเออถ้าเป็นลูกจริงๆผมเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วเป็นคนลุยๆใช่แบบคูลดามันต้องตาแดงนะดาค่ะค่ะน้ำพยาเออเป็นเปล่าไม่รู้จริงทีนี้คุณแฟนเขาไม่ใช่คุณแฟนคุณเห็นเขาวันเดียวผมก็ได้แบบให้เป็นสไตล์แบบดูอังกฤษนิดนึงโอ้บอกว่าเออมันเน้นแฟชั่นที่ไม่โฟร์มอลมากก็เป็นดีไซเนอร์แล้วก็เลยแบบเขาว่าอย่างไรผมก็ตามเขาเชื่อใจดีไซเนอร์เนาะดูเขาไปรุ่นดีถ้าจะหล่อแบบไหนฮะคุณนี้ธรรมชาติธรรมชาติตรงพุงตรงไหนตรงตรงตรงไหนตรงนี้แหละทั้งหมดหล่อแบบธรรมชาติเหมือนพี่หนิงแล้วเหลือไว้ทำไมอีก 1.7% มาวันสนั่นจอแล้วต้องหล่อแบบไหนมีหล่อแบบไหนด้วยอ้าวหล่อคือหล่อคอนเซ็ปต์หล่อของเราวันนี้คือหล่อแบบเก่าฮะหล่อแบบเก่าเก่าอะไรคะคันหลากสไตล์มากคือเพลินตามากเหมือนกันเนาะคุณผู้ชมเวลาเราดูอะไรแบบนี้เนาะศิลปินเราหลากหลายมากเลยอ่ะชอบมากเลยจริงแล้วคือมันไม่ได้แบบมีการฟิกซ์คอนเซ็ปต์เพราะฉะนั้นแต่ละคนนะเขาอยากจะมาหล่อหรือว่ามาสวยแนวไหนก็นี่แหละเป็นแนวแบบที่คุณผู้ชมได้ชมกันไปเมื่อสักครู่ค่ะถูกแต่ผมชอบคำนี้มากฮะหล่อแบบไหนหล่อก็คือหล่อใช่สวยก็คือสวย